และเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณถนนเยาวราชค่ะผู้ชมก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเลยนะคะหลายคนอาจจะได้ไปร่วมงานกันมานะคะก็คืองานในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนค่ะเพื่อเป็นการแสดงความอลาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลญาเดชเมื่อวานนี้นะคะมีพลเอกธนศั์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะร่วมโดยหน่วยงานและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง มีพี่น้องชาวไทยจีนและพระสก,กรณิกรทุกหมู่เหล่านับหมื่นคนนะคะที่ร่วมกันสมเสื้อสีดํามาร่วมงานกันอย่างเนึ่งแน่นโดยก่อนที่จะเข้างานนั้นก็จะมีจุดตรวจคัดกรองประชาชนทั้งหมด4จุดค่ะมีการสแกนตรวจกระเป๋าสัมภาระแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะส่วนในเวลา17นาฬิกาค่ะในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระราชาคณะ10รูปนำโดยสมเด็จ พระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลสิบผืนจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดสดับปรกรณ์จบแล้วบนเวทีก็มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์มีทหารเรือ160นายและตัวแทนนักเรียนจากเขตสัมพันธวงศ์ร่วมแปลอักษรหมายเลข9้าไทยทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติก่อนที่จะจุดเทียนแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีตามด้วยร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีค่ะ ซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าถนนเยาวราชมากกว่า200ร้านนะคะมีมากกว่า1 0 0 0 0ชุดค่ะขณะเดียวกันที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียนก็มีการจัดแสดงพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9พร้อมด้วยหลายพระหัตถ์อนันทมหิดลและภูมิพล ที่พระราชทานไว้ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินย่านสําเพ็งเมื่อปี2489จุดนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาชมเป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อวันนี้ที่เยาว,วราชก็คึกคักอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะ